สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวอะไรที่ผมไม่ถนัดเลยนะครับแล้วก็มีความรู้น้อยมากๆเลยส่วนตัวเองผมไม่ได้ใช้อะไรอันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของพี่เขาที่เป็นทหารนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของใช้ส่วนตัวไม่ใช่ของกองทัพนะครับเพียงแต่ว่าพี่เขาเป็นทหารนี่คือ Motorola Walkie Talkie หรือว่าวิทยุสื่อสาร Motorola นะครับซึ่งกล่องนี้จะมาเป็นคู่นะครับมี2ตัวแล้วก็เรื่องข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังกล่อง Motorola ก็จะมาเป็นเหมือนเป็นกระเป๋าถืออย่างเงี้ยนะครับเป็นกล่องเหมือนคล้ายๆกล่องเก็บปืนกล่องเก็บเอกสารอะไรแบบเนี้ยซึ่งพี่เขาเนี่ยตอนที่เป็นทหารนะพี่เขาบอกว่าก็ฝึกแล้วก็ใช้เจ้าวิทยุสื่อสาร Motorola มาตลอดนะครับก็เลยทำให้เขาคุ้นเคยกับระบบแล้วก็อีโคซิสเต็มของ Motorola พอใช้ส่วนตัวนะครับซื้อใช้ส่วนตัวก็เลยซื้อ Motorola มาใช้งานไปด้วยเลยนะครับเปิดมาข้างในเราก็จะเห็นว่ามันมีตัววิทยุนะครับมาคู่หนึ่งมีแท่นชาร์จนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มอื่นๆอันนี้จะเป็นสายหูฟังกับไมโครโฟนที่ใช้เกี่ยวตรงหูแล้วก็เป็นสายทอล์ควอคกี้ทอล์คกี้คือเราไม่ต้องหยิบตัวเครื่องขึ้นมาเพื่อกดสื่อสารนะครับเราสามารถจะเสียบแจ็คหรือว่าหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยเข้ากับตัวอุปกรณ์ได้เลยแล้วก็เกี่ยวไมโครโฟนกับบูมไมโครโฟนเนี่ยไว้กับข้างๆหูนะครับแล้วกดใช้งานนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะเป็นร้านนะครับนามบัตรร้าน Trio Mask อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปดูได้นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะได้ไว้ใช้งานนะครับก็ลองติดต่อร้านนี้ดูได้นะทั้ง LINE ทั้งอะไรลองสแกนหรือว่าลองเข้าไปตามเบอร์โทรที่ว่าเลยนะครับลองแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับตามนี้นะด้านหลังก็จะมีแผนที่แบบนี้นะครับโอเคนะครับในนี้จะมีตัวอะแดปเตอร์เป็นคลิปนะครับสำหรับเหน็บกับเข็มขัดหรือว่ากับเสื้อนะครับซึ่งก็ให้มาด้วยแล้วก็จะมีเสาส่งสัญญาณซึ่งเป็นนี้เป็นเสามาตรฐานนะครับก็เป็นเสาส่งสัญญาณแบบไม่ได้ยาวมากสั้นๆนะครับก็สกรูเข้าไปแล้วก็จะมี AC DC adapter ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของ Motorola เองนะครับ CEEX อะไรมีมาหมดเลยเหมือนเป็นมอกของยุโรปกับอเมริกานะครับก็เป็น power outlet แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสายชาร์จนะครับแบบนี้อันนี้เราลองมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะรื้อออกมาทีละชิ้นนะครับแล้วก็มาเรียงให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งโอเคนะครับก็มีตัวอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าตัววิทยุเนี่ย2ตัว2เครื่องด้วยกันแท่นชาร์จนะครับเวลาจะใช้งานก็คือใส่ตัวแบตเตอรี่เข้าไปในตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็เอา AC adapter ที่มีที่เป็นหัวสีเหลืองแบบนี้นะครับปลั๊กเข้าไปข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาฝั่งนี้ไปเสียบกับเต้าเสียบชาร์จไฟในบ้านเสร็จแล้วเราก็วางตัวแป้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวชาร์จเจอร์นะครับถอดแบตเตอรี่แพ็คแล้วก็เสียบเข้าไปเพื่อชาร์จนะครับตรงนี้ซึ่งอันนี้แบตเตอรี่แพ็คเนี่ยพี่เขาไม่น่าจะมีมานะครับเป็นไม่มีนะครับก็คือถ้าใครใช้งานเป็นแบตเตอรี่แพ็คก็สามารถจะเสียบซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะชาร์จพลังงานเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับแค่นั้นเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากเวลาจะหยิบออกก็ใช้นิ้วแหย่ลงไปแล้วดึงขึ้นมาแค่นี้มันก็จะมีไฟเป็นสถานะชาร์จขึ้นประมาณนี้นะครับใช้กับไฟบ้านได้เลยหรือว่าถ้าใช้หัวชาร์จที่ชาร์จกับรถยนต์ก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเสานะครับเสาสัญญาณเวลาใช้งานก็คือเราต้องเอาเสาเนี่ยสกรูเข้าไปบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเสามาตรฐานที่ติดมากับตัวอุปกรณ์เลยนะครับเป็นเสาฟิกซ์นะครับไม่สามารถจะดึงมันแยกยืดระยะการส่งได้นะครับแต่ก็คอมแพคดีนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการจะใช้เสาที่มีกำลังส่งไกลขึ้นอีกก็ไปซื้อเสาที่แบบยืดได้หรือว่าเสาสั้นที่มันเป็นอ้วนๆป้อมๆก็ได้นะครับนั่นก็เป็นวิธียืดกำลังนะครับส่วนการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมตัวคลิปที่ให้มาจะมีด้วยกันทั้งหมด4อันเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาให้มาเผื่อหรือว่าจริงๆมันเป็นของตัวอื่นนะครับพี่เขาอาจจะมีวิทยุมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งเวลาติดตั้งเนี่ยก็คือเอาตัวคลิปที่เห็นเนี่ยนะครับสไลด์เข้าไปด้านบนตรงนี้นะครับแล้วกดลงไปเลื่อนลงมาแค่นี้เลยนะครับมันก็จะล็อกอยู่แล้วก็คลิปก็สามารถจะสอดกับกางเกงเข็มขัดเหน็บเสื้อที่มันมีกระเป๋าเสื้ออะไรแบบนี้นะครับดันลงมาอย่างเงี้ยนะครับผมจะไม่ดันนะเพราะว่ามันมีสายแลนยาร์ดร้อยอยู่แล้วก็ตัวแลนยาร์ดนี่ก็เป็นแลนยาร์ดแบบห้อยคออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บีบแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้นะครับเอาแต่เครื่องออกมาก็ได้ในกรณีที่ต้องถอดไปชาร์จแต่ถ้าใช้งานก็สามารถสไลด์เข้าไปในลักษณะนี้ได้เลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยผมจะลองถอดแล้วก็ใส่แค่เสานะครับกับสายสายส่งสัญญาณเสาส่งสัญญาณพูดบิดนะครับเดี๋ยวลองชั่งดูว่าตอน
ต่อยูนิตนะครับต่อตัวเนี่ยมันหนักกี่กรัมกันแน่แบตเตอรี่นี่ยังไม่รวมด้วยนะเพราะว่าตัวนี้ใช้แบตเตอรี่รีชาร์จก็ได้ใช้แบตเตอรี่แบบนอนรีชาร์จก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันหนักกี่กรัมนะครับลองดูตัวหนึ่งหนักประมาณ 160.34 กรัมนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณรวมไอ้นี้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็น่าจะ160กรัมโดยประมาณนะครับอันนี้คือน้ำหนักเปล่าๆนะครับไม่รวมแบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปน่าจะประมาณไม่เกิน200กรัมนะครับคิดว่าแบบนั้นนะครับก็เซตอัพก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับมีแค่ตัวพ็อกเก็ตคลิปหรือว่าตัวพกพาแล้วก็ตัวเครื่องกับเสาที่ติดตั้งเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตเตอรี่นะครับให้ดูเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวลองโอเปเรตดูว่าเป็นยังไงนะครับผมมาดูกันเลยสำหรับวิธีเปลี่ยนหรือว่าใส่แบตเตอรี่นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นสกรูซึ่งถ้าเราไม่มีอุปกรณ์นะครับเราใช้เล็บจิกแล้วหมุนออกมาก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันแน่นไปนะครับเราก็ใช้ตรงบริเวณปลายคลิปตรงนี้นะครับแหย่เข้าไปแล้วค่อยๆหมุนมันนะครับแต่ต้องระวังมันหักนะเพราะจริงๆมันไม่ได้จะออกแบบมาว่าใช้งานอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใช้มือหรือว่าใช้อุปกรณ์อื่นๆหมุนออกมาก็ได้วิธีจะให้ง่ายคือกดเจ้าฝานี้ลงไปนะครับลงไปนะกดลงไปแบบนี้นะครับมันจะทำให้สกรูเนี่ยหมุนออกมาง่ายขึ้นด้วยแล้วก็วิทยุเครื่องแดงนะครับที่ถูกกฎหมายนะครับก็เป็นวิทยุที่ถูกรับรองแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากกรมการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ากรมการสื่อสารหรือกระทรวงสื่อสารหรือว่าเป็นอะไรนะครับเปิดมาข้างในนี่จะมีเป็น serial number นะครับก็คือเป็นแหล่งผลิตที่มาแล้วก็เป็นรหัสของเครื่องรวมถึงเหมือนเป็นการตรวจสอบแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นใบประกันของบริษัทที่นำเข้านะครับข้างในนี้จะบอกว่าใส่แบตเตอรี่ขนาด AA หรือว่า 2A จำนวน3ก้อนนะ3เซลล์ด้วยกันตรงนี้จะมีโอริงป้องกันนะครับน้ำและฝุ่นละอองซึ่งตัวนี้น่าจะเป็น IP54 หรือว่ายังไงนะครับซึ่งก็โดนละอองฝนนิดๆหน่อยๆได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าลุยน้ำลงน้ำตกน้ำแล้วไม่พังนะครับข้างในก็จะมีคอนแทคซึ่งถ้าใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์นะครับแบบนี้นะครับก็ต้องระวังคือพยายามอย่าใส่แบตเตอรี่คาไว้ในเครื่องนะครับนานเพราะมันจะมีด่างหรือว่าอัลคาไลน์เนี่ยรั่วไหลออกมาแล้วทำให้อุปกรณ์เสียหายได้หรือถ้าใช้แบตเตอรี่ rechargeable ที่เป็นลิเธียมรีชาร์จก็ต้องไม่เกิน 1.5 โวลต์นะครับ 1.2 โวลต์นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ก็ใช้ได้ด้วยนะครับก็ลองดูการติดตั้งแบตเตอรี่ก็ดูทิศทางของตัวแบตเตอรี่ให้ถูกนะครับเราสามารถที่จะวางตัวแบตเตอรี่ให้ตรงกับทิศทางที่เขาแจ้งมาได้นะครับขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ลงขึ้น2ลง1นะครับไอ้แถบนี้คือเอาไว้แกะแบตเนาะเวลาจะแกะก็แค่ยกไอ้ริบบิ้นนี้ขึ้นมันก็ขึ้นแล้วนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็นำฝานะครับซึ่งมีโฟมกันกระแทกแล้วก็มีคอนแทคอยู่ด้านหลังตัวนี้เอาไว้ชาร์จแบตนะในกรณีที่เป็นฝาที่ชาร์จแบตเป็นเซลล์แบตข้างหลังนะครับแต่นี้มันไม่ใช่เป็นแบตชาร์จเป็นแบตทั่วไปวิธีปิดก็คือตะแคงเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาด้านบนนะครับวางลงไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วค่อยดันนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยกระดกขึ้นถ้าเราวางแบบนี้มันจะไม่เข้านะครับวางไม่ได้หรือว่าวางแล้วสไลด์แบบนี้มันก็จะไม่ได้นะต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามดันไปข้างบนนะครับแล้วค่อยพับลงมาปิดแบบนี้จากนั้นก็นำตัวสกรูนะครับซึ่งมีแผ่นโอริงรองอยู่ด้วยเป็นวอชเชอร์นะครับซึ่งโอริงอันนี้ก็จะออกแบบมาให้เราสามารถที่จะป้องกันน้ำได้ด้วยการขันเข้าไปแล้วตัวโอริงมันจะปิดรูข้างในนะครับไม่ให้เกิดความชื้นหรือว่าน้ำไหลเข้าไปในกรณีที่ใช้งานแล้วฝนมันตกไม่หนักมากนะครับก็สามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ที่สื่อสารระหว่างฝนตกได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอันนี้เป็น multi tools นะเป็นที่เปิดขวดนะฟีมี่ทำไว้ให้ตอนน่าจะปีใหม่นะแต่ว่าหลายปีแล้วแหละฟีมี่ทำเป็นของที่ระลึกนะครับก็เป็นรูปฟิล์มี่ถือไฟฉายฟิล์มี่สโตร์นะครับใครซื้อไฟฉายกับฟิล์มี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าฟิล์มี่ก็ใจดีมากเลยแล้วก็ฟิล์มี่ก็มีของมาเสนอนะครับมีของมาให้เราตื่นเต้นกันตลอดเวลาเลยนะครับลองไปดูฟิล์มี่สโตร์ได้ส่วนวิทยุเครื่องนี้ผมยืมมาจากช่องอัลเจอร์นะครับเจมส์อัลเจอร์พี่เจมส์ชาวดอฟเอื้อเฟื้อนะครับให้ยืมมารีวิวนะครับก็ขันเข้าไปพอตึงๆพอไม่ต้องแน่นมากนะครับอันนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ว่าตรวจสอบแล้วนะครับ NBTC ID นะครับก็คือเป็นเหมือนทะเบียนประมาณนี้นะครับ Class B เป็นรูปครุฑก็คือได้รับการตรวจสอบจากกสทนะครับการสื่อสารแห่งประเทศไทยประมาณนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบทั้งการผลิตตรวจสอบทั้งคลื่นความถี่แล้วก็อื่นๆนะครับก็คือผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับอีกเครื่องนึงผมยังไม่ได้ใส่แบตเลยเดี๋ยวลองใส่ลองเปิดดูว่ามันติดหรือเปล่านะครับ
แบตอาจจะโลก็ได้เนาะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองใส่แบตแล้วลองอัปเกรดดูนะครับแล้วมาดูกันโอเคนะครับที่เครื่องมันเปิดไม่ติดตะกี้คือผมใส่แบตเตอรี่ผิดก็คือจะเป็นขึ้น1ลง2นะครับแต่จะเป็นลงขึ้นลงนะครับไม่ใช่ลงลงขึ้นหรือว่าขึ้นขึ้นลงอะไรอย่างนี้นะครับลงขึ้นลงคืออัพดาวอัพดาวนะสลับกันอย่างนี้นะครับก็ลองดูก็ติดแล้วนะครับอันนี้นะเป็นคลื่นความถี่ก็ปิดฝาเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันมีอะไรไว้ทำอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปดูการใช้งานกันเรามาดูกันที่รายละเอียดนะครับของวิทยุเครื่องแดงเรามาทำความรู้จักมันกันก่อนนะครับวิทยุเครื่องแดงเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ขนาด245เมกะเฮิรตซ์นะครับถึง 245.9875 เมกะเฮิรตซ์ก็คือมีความกว้างของคลื่นความถี่อยู่ที่ประมาณ1เมกะเฮิรตซ์หรือว่า1 MHz นะครับซึ่งมีช่องทั้งหมด80ช่องด้วยกันนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับประธานนะครับพระราชทานให้เป็นช่องที่ประชาชนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารหรือทำกิจการนะครับเพื่อใช้ในกิจการเอกชนได้นะครับไม่ใช่คลื่นของรัฐบาลไม่ใช่คลื่นแบบคลื่นทหารตำรวจใช้นะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นคลื่นเอกชนซึ่งเจ้าคลื่นความถี่ขนาด245.000ถึง 245.9875 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับก็คือเป็นคลื่นสาธารณะว่างั้นเถอะไม่ได้รับการคุ้มครองทางความถี่นะครับแต่ว่าสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับคือเป็นเหมือนเป็นสากลเลยแล้วก็จะมีคลื่นรบกวนคลื่นแทรกเป็นเรื่องปกตินะครับการถูกรบกวนถูกแทรกเนี่ยไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้นะครับไม่ได้คุ้มครองทางกฎหมายในความถี่นะครับแล้วก็สามารถถูกดักฟังนะค่อนข้างจะมีช่องการใช้งานที่หนาแน่นมี80ช่องคิดดูถ้าเกิดเราไปที่ในเมืองอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีการจัดอีเวนต์มีรปภ.ใช้อะไรมันอาจจะมีคลื่นแทรกจากรปภ.เข้ามาที่เราหรือว่าคลื่นเราไปแทรกที่เขาได้นะครับแต่ถ้าใครแบบไม่อยากจะใช้งานที่เป็นวิทยุที่มีคลื่นแทรกนะครับก็สามารถจะติดต่ การสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับกสทเนี่ยเพื่อเช่าวิทยุเครื่องดำนะครับที่มีความถี่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องซื้อวิทยุมาใช้เองเพราะมันผิดกฎหมายนะครับก็คือเช่าเขาเลยจ่ายเงินเป็นรายปีเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเครื่องทั้งความถี่เราเช่าจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งการเช่าใช้ความถี่แล้วก็เช่าใช้เครื่องเลยนะครับไม่ต้องซื้อซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยเขาก็จะมีวอของเขาเองแล้วจะมีความถี่ช่วงของเขาเองซึ่งต่างจากคลื่นของพลเรือนหรือคลื่นเอกชนที่เป็น245เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนั้นก็จะเป็นช่องแยกกันวอดำก็จะอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นวอแดงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นวอแดงที่จะซื้อจากไหนก็ได้นะแบบบ้านหม้อไม่มีทะเบียนอะไรนี้ก็ไม่ควรจะใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เครื่องแดงเนี่ยสามารถลดการแทรกแซงหรือว่าการดักฟังหรือว่าการรบกวนนะครับได้ด้วยการเข้าโทนซึ่งโทนเนี่ยจะมีแยกออกมาเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือเป็นอนาล็อกโทนคือ CT CSS นะครับเป็นอนาล็อกอินคริปชันไม่มีนะครับแต่ว่ามันใช้วิธีอะไรของมันสักอย่างนี่แหละแล้วก็จะมีดิจิตอลโทนนะครับจะเรียกว่า DCS นะครับซึ่งมันจะเป็นการอินคริปชันนะครับเป็นการเข้าสัญญาณเข้ารหัสเพื่อลดการดักฟังนะครับแล้วลดการแทรกของสัญญาณนะครับซึ่งสัญญาณรบกวนนี้นะครับมันจะลดได้แค่ระดับเดียวเท่านั้นนะแบบประมาณนึงอ่ะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็การทำงานคือมันเป็นการใส่เนื้อหาความถี่ลงไปในช่องนะครับที่เราใช้ทำให้มันเคลียร์ขึ้นนะครับโอเควิทยุเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับคือเวลาสนทนาเนี่ยมันมีแค่เสียงเท่านั้นคำพูดเท่านั้นนะครับไม่เห็นหน้าไม่รู้ว่าคือใครแม้ว่าจะมีนามเรียกขานก็ตามนะครับที่ขึ้นทะเบียนเราต้องไปสอบไปเรียนนะครับเป็นวิทยุสมัครเล่นอะไรประมาณนักใช้วิทยุสมัครเล่นหรือเป็นผู้ประกาศอะไรแบบนี้นะครับเราจะได้ไปรับรองกับนามเรียกขานมาซึ่งก็ต้องไปเรียนไปสอบจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีอะไรประมาณนี้นะครับผมเองไม่มีผมไม่ได้ใช้และผมก็ไม่ได้เรียนนะครับก็เลยไม่มีอธิบายให้ฟังไม่ได้เรื่องขั้นตอนนั้นแต่ถ้าใครที่เล่นวิทยุแล้วมาดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้ข้อมูลมากถ้ามีอะไรก็แนะนำบอกไว้ได้แล้วผมพูดอะไรผิดอะไรก็บอกไว้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เพียงแต่ว่าจริงๆคือจะมารีวิวเรื่องอุปกรณ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าความรู้เบื้องต้นพวกนี้ก็อยากจะบอกไปนิดหน่อยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับส่วนวิทยุนะครับมันไม่มีระบบ ID อย่างที่ว่านะครับแล้วก็ไม่คุ้มครองเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานด้วยอาจถูกดักฟังได้อย่างที่ผมบอกนะครับการป้องกันนะครับการดักฟังเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์หรือเป็นวิธีนะครับเขาเรียกสแกมเบอร์นะครับก็ช่วยลดโอกาสที่ถูกดักฟังได้แล้วก็ผู้ใช้งานนะครับก็คือเรานี่แหละหรือว่าเพื่อนเราหรือว่าใครก็ตามเนี่ย
จะต้องระมัดระวังในการสื่อสารนะครับอย่างเช่นมีความลับมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ารั่วไหลออกไปภายนอกเนี่ยแล้วมีคนดักฟังแล้วเขาไปใช้ประโยชน์จากตรงนี้รวมถึงไปก่อเหตุหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเองนะมันไม่ได้สามารถจะฟ้องร้องได้แต่ว่าการฟ้องร้องเนี่ยก็เกี่ยวกับการที่บางทีเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งกระทบกับความมั่นคงของชาติอะไรเงี้ยให้ร้ายคนอื่นสามารถบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อไปแจ้งความนะครับหรือว่าพูดจาพาดพิงถึงสถาบันนะครับอะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถไปเรียกร้องคดีอาญาได้เรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับก็ประมาณนั้นโอเคเรากลับมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์กันเลยนะครับเข้าถึงรายละเอียดของตัวอุปกรณ์แล้วว่าตัวนี้มันใช้งานยังไงได้บ้างนะครับอุปกรณ์นะครับก็เป็นวิทยุสื่อสารขนาดความถี่นะครับคลื่นความถี่อยู่ช่วงที่ 245.000 ถึง 245.9875 เมกะเฮิรตซ์ความกว้าง1เมกะเฮิรตซ์โดยประมาณแล้วก็มีช่องสัญญาณ80ช่องนะครับแล้วก็สามารถเข้าโทนได้ตัวของวิทยุก็จะเป็นขนาดประมาณนี้นะครับถือในมือก็ไม่ได้ว่าใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็จะมีบอดี้เป็นพลาสติกนะครับน่าจะเป็น ABS พลาสติกสีแดงสดใสเลยเห็นชัดเลยนะครับด้านบนก็จะมีหน้าจอนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแสดงถึงช่องความถี่แสดงถึงพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็การใช้งานอื่นๆนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นปุ่มนะครับซึ่งเป็นปุ่มที่หุ้มยางมาปุ่มนี้ก็จะมีปุ่มเมนูนะครับเป็นปุ่ม MON ปุ่มล็อกแล้วก็ปุ่มเสียงนะครับเปลี่ยนโทนเสียงบ้างแล้วก็เพิ่มแล้วก็ลดเสียงตรงนี้จะเป็นช่องไมโครโฟนนะครับซึ่งจะเป็นทั้งลำโพงและไมโครโฟนในตัวคือเสียงเนี่ยจะพูดก็คือเข้าทางนี้ออกก็ออกทางนี้เหมือนกันเวลาเราฟังก็เสียงก็จะออกทางนี้เวลาพูดก็พูดทางนี้ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มกดนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่มไฟฉายปุ่ม H ปุ่ม Low H ก็คือเป็น Highอันนี้เป็นโลน่าจะเป็นเพิ่มกับลดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเครื่องหมายตกใจซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรตรงนี้ดำๆเนี่ยจะเป็นยางนะครับกันลื่นตรงนี้ก็จะมียางกันลื่นคือบางทีใช้งานไปเหงื่อออกนะครับมีฝนตกมือเปื้อนอะไรเงี้ยเปื้อนน้ำมันก็จะช่วยไม่ให้มันลื่นนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์เองก็ไม่ได้อ้วนมากผมจะพูดว่าไฟฉายอีกแล้วส่วนเบสตรงท้ายตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับเอาไว้กันกระแทกแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเพลทอลูมิเนียมเป็นเขียนว่า talk about นะครับแล้วมีสกรูยึดซึ่งอันนี้สามารถจะร้อยเชือกให้หัวห้อยอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าจะพกด้านบนก็จะมีปุ่มนะครับเสียบแจ็คซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอย่างมันเริ่มเปื่อยแล้วมั้งเราจะใช้งานแล้วก็งัดนะครับออกมาหลุดเลยนะครับแล้วเอาแจ็คหูฟังนะครับที่เขาให้มานี้แบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วเอานี้เกี่ยวกับหูนี่เป็นไมค์นะครับแล้วก็มีหูฟังเป็นเสียงสเตอริโอหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นโมโนมั้งเสียงเดี่ยวส่วนด้านบนก็จะเป็นไฟฉาย LED นะครับข้างบนใช้งานแบบเป็นไฟฉายฉุกเฉินได้แล้วก็ด้านบนอันนี้จะเป็นตัวปรับจูนขึ้นไม่จูนขึ้นตัวปรับเร่งเสียงลดเสียงนะครับส่วนนี้เป็นตัวจูนขึ้นอัพดาวเปลี่ยนช่องนั่นเองนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องดูแล้วลองเล่นดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมโอเคนะครับวิธีใช้งานพื้นฐานคือสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านบนนะครับหมุนขึ้นมาก่อนแล้วสวิตช์นี้ทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มเสียงด้วยนะถ้าหมุนไปเยอะก็คือสุดมันก็จะเสียงดังนะครับจะมีไฟ LED ขึ้นที่จอเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแค่ตอนเปิดแรกๆนะคือเราก็ปิดนะครับเราเปิดคลิกมันก็จะเป็นเสียงคลิกแบบนี้การตั้งช่องนะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูอันนี้ผมตั้งให้มันเท่ากันแล้วนะวิธีตั้งคือกดเมนูนะครับเปิดตัวลูกบิดนี้ขึ้นมาใช่ไหมกดเมนูนะครับแล้วมันจะกระพริบเราจะเอาช่องไหนก็เลือกเลยนะครับสมมติจะเอา14อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า13เป็น13ทับ3แล้วกันนะครับก็เลือกเสร็จแล้วกดเมนูอีกทีมันก็จะมาเลือกทับ3กับทับอะไรอย่างเงี้ยก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอยากได้ช่องอะไรก็เลื่อนไปผมเอา13ทับ3แล้วกันนะครับแบบนี้เมนูส่วนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเสียงแบบที่1แบบที่2อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะสามารถตั้งอะไรได้บ้างนะครับตั้ง13ช่อง13เวอร์ชัน3แล้วกันไม่ใช่เวอร์ชันไม่รู้คืออะไรอันนี้คือเสียงนะครับมันก็มีหลายแบบให้เลือกเนาะเสียงนะครับเราจะเอาอะไรนี่ไม่มีเสียงนะครับอันนี้คือเสียงคลาสสิกของ Motorola เลยนะอันเนี้ยเอาก็เลือก15นะครับอันนี้ Vox ก็คือไม่รู้อะไรนะปิดไปเช็คแบตเช็คอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะเพราะว่ามันซับซ้อนนะครับผมแนะนำแค่การใช้งานแบบเบเท่านั้นสมมุติเราตั้งตรงกันแล้วนะครับใช้งานก็คือเวลาจะคุยนะครับก็คือกดเนี้ยค้างไว้แล้วพูดเลยนะครับมันก็จะดังเดี๋ยวผมจะลองเครื่องนึงนะครับแล้วก็ลองอีกเครื่องนึงให้ฟังแล้วกัน
นะครับผมจะเอาเครื่องนึงจ่อไว้ที่ไมโครโฟนนะครับแล้วก็อีกเครื่องนึงก็ไปพูดไกลๆหน่อยเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะลองพูดดูเสียงมันก็จะขาดๆหายๆหน่อยเนาะเป็นธรรมดาแล้วก็ตัวผมกดปุ่ม H ค้างไว้นะครับมันก็จะตอบสนองดังๆขึ้นมาแบบนี้นะเทสเทสมันจี๊ดเพราะมันดังเกินนะเทสเทส1 2 3 4เทสเทส1 2 3 4อันนี้คือ H นะครับถ้าเป็น low เทสเทส1 2 3 4มันก็จะก้องๆนิดนึงคืออยู่ที่ความดังนะครับก็ประมาณนี้ส่วนปุ่ม MON เนี่ยมันเป็นตัวสแกนหาช่องเนาะกดแล้วมันก็จะสแกนแล้วก็อันเนี้ยเวลาเรากดปุ่มไอ้เนี้ยขึ้นไปมันจะเรียกหากันนะถ้าอยู่ขึ้นเดียวกันเดี๋ยวผมจะลองกดตัวนี้แล้วกันแล้วมันจะเรียกนะครับเหมือนมันดังอ่ะเหมือนโทรศัพท์เข้าอ่ะเนี่ยถ้าเราตั้งคนละโทนกันไว้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันแหลมอันนี้มันอืดผมกดอันนี้มันก็จะมาเรียกอันนี้นะครับเหมือนคล้ายๆกับว่าเวลาเราตั้งไอ้วอลไว้แล้วแบบขี้เกียจกดเรียกหาเพื่อนก็กดอันเนี้ยมันก็จะตามนะในเครือข่ายมันก็จะดังหมดเลยประมาณนั้นนะครับส่วนปุ่มตรงนี้ก็คือกดค้างมันก็จะเป็นการล็อกจอซึ่งอันนี้จะเห็นว่ามันล็อกแล้วนะครับจะปลดล็อกก็กดค้างแบบนี้นะครับสักครู่หนึ่งมันก็จะปลดล็อกซึ่งปุ่มพวกนี้จะกดอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดเราล็อกไว้ประมาณนี้นะครับส่วนปุ่มนี้ไม่รู้ไว้ทำอะไรผมก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็ข้างบนจะมีไฟ LED อยู่ข้างบนเราก็กดปุ่มอันนี้นะครับลงไปทีเดียวนะครับมันก็จะติดขึ้นมาเลยซึ่งใช้งานเป็นไฟฉายชั่วคราวได้นะเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้สว่างอะไรมากแต่ก็คือเวลาเราใช้ก็คือแบบก็ดีกว่าไม่มีไฟอ่ะเนาะใช้งานชั่วคราวชั่วคราวนะเราทุกครั้งที่เราสัมผัสปุ่มอะไรบนจอเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นที่จอให้เราเห็นเลยในกรณีที่ใช้งานในที่มืดหรือแสงน้อยเนี่ยก็สามารถจะใช้งานเจ้าวอลตัวนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแบบเอาไฟฉายมาส่องก่อนหรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ตัวของอุปกรณ์ตัวนี้ก็มีน้ำหนักที่ประมาณนึงแหละแต่ก็ไม่ได้เบามากนะครับไม่ได้หนักมากนะครับประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเยอะแต่ว่าก็มาแนะนำให้เพื่อนๆฟังนะครับส่วนไอเดียว่าทำไมต้องมีวอลแล้วต้องมีถูกกฎหมายเนี่ยก็คือถ้าเราเรียนรู้ที่จะใช้วิทยุแบบนี้นะครับในลักษณะที่ถูกต้องแล้วก็ถูกกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานมันสื่อสารในบ้านบางทีแบบเราขับรถไปกับเพื่อนนะครับออกต่างจังหวัดเราก็วอหากันได้นะที่ระยะไม่ไกลเกินแบบประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าอยู่ในป่านะครับอยู่ในตึกสูงบางทีอาจจะมีตัวบล็อกสัญญาณอยู่เยอะมันก็อาจจะทำให้สัญญาณถูกลดทอนถูกแทรกได้เยอะแล้วก็กำลังส่งก็ส่งได้ไม่ไกลเท่ากับที่เราคิดหรือตามสเปคนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ใช้งานมันอย่างบางทีอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็เราจะตามคนงานหรือเราจะตามพนักงานลูกน้องเราทำรีสอร์ทเนี่ยสมมตินะทำโรงแรมทำรีสอร์ททำสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าทัวร์เที่ยวอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้สื่อสารกันระหว่างเพื่อนระหว่างคนในครอบครัวหรือว่าระหว่างแบบพนักงานในรีสอร์ทอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆอย่างนี้ได้ตามแบบลุงครับมารับกระเป๋าลูกค้าไปข้างหลังหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนสวนอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้เครือข่ายเดียวกันหมดแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นวอลเครื่องแดงนะวิทยุคลื่นความถี่ 245.00 ถึง 245.9875 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงความยาวคลื่นความถี่อยู่ที่1เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ช่องมี80ช่องนะครับเป็นคลื่นที่ใช้งานกันทั่วไปนะครับก็คือเป็นเอกชนใช้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่เจมส์ชาวดอฟที่ส่งอุปกรณ์ส่วนตัวมาให้รีวิวแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูข้อมูลนะครับแต่ละยี่ห้อมันมีวิธีกดไม่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณนะครับเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับทุกคน Hey Be Raiden Out